หมอปลายพลายกระซิบยอมพูดแล้วเผยกลางรายการลั่นเห็นหน้านายกรัฐมนตรีความหวังของคนไทยแล้วพร้อมบอกใบอย่างชัดเจนกรณีกระแสการเมืองที่ร้อนระอุอย่างมากในขณะนี้ล่าสุดทางด้านหมอปลายพลายกระซิบนักพยากรณ์ชื่อดังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่องแปดโดยช่วงหนึ่งพิธีกรถามว่า ตอนกลางคืนสวดมนต์จดทูปถามท่านยมไหมคะหน้าตานายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรปรัชนีอัญยะประกาศคู่โดยหมอปลายตอบว่าอาจารย์ทำหนูกลัวทุกครั้งเลยคำนี้ตอนนี้ที่เห็นขึ้นอยู่ประมาณสามคนที่หน้าคล้ายกันมีสองคนที่หนูยังแยกไม่ออกอีกคนหนึงหนูตัดดีกว่าไม่น่าได้ที่บอกว่านายกรัฐมนตรี มีบ่อแข็งตัวอักษรพอคุณพิธาหรือเปล่าคะใช่พีด้วยแต่ไม่ใช่คุณพิธาคะ่ะเพราะคุณพิธาไม่มีบ้าแข็งทิธีกรพอมาจากท่านพัชรวาดน้องของบิ๊กป้องหมอปลายหนูไม่ได้พูดนะคะพอตัวพีก็เทือกเทือกนี้คะ่ะทิธีกรหรือท่านธีรพันธ์หมอปลาย พวกสืบสายเลือดแต่คิดว่าก็ประมาณนี้แหละค่ะใช่ทีทีทกรแล้วที่หน้าคล้ายกันสองคนใครคะหมอปลายสองคนนี้แหละค่ะลองไปค้นหาในเน็ตด,ดูเอาแบบนี้เวลาที่จุดทูบถามท่านยงทรงหน้าที่หนูเห็นคือใส่เครื่องแบบหน้าผากโหนกโหนกหน่อยเนินภูเขาตรงหน้าผากสวยมาก ดูแล้วเป็นคนใจเย็นแล้วก็ไม่ได้สูงมากผิวขาวเหลืองไม่คล้ำดำทิทีทกรความรู้สึกของผู้คนเขาจะคิดอย่างไรคะไม่มีถุงแต่มีน้องถุงหมอปลายแปลตรงตัวคะ่ะไม่มีลุงแต่มีน้องลุงหัวเราจริงๆฟังอาจจะคิดว่าหนูแถ้ไป แต่มันก็แปลตรงตัวไม่มีลุงก็คืออาจจะแค่สองคนแค่ไม่มีลุงเท่านั้นแค่ถอยมาอีกก้าหนึ่งเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในสายเลือดมันก็ได้อยู่แล้วชมคลิป